านในวัยเกษียณอายุก็เลยมองภาพว่ามันน่าจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านหลังที่พักผ่อนจริงๆโดยไม่ใช่เป็นบ้านหลังจากการทำงานแต่เป็นบ้านที่อยู่กับมันได้ตลอดก็มันก็เลยเป็นที่มาของคำง่ายๆอย่างนี้แหละเป็นบ้านอิงกายซึ่งชื่อเนี้ยตั้งมาตั้งแต่ตอนที่ออกแบบเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็เรียกอย่างนี้มาตลอดครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่อำเภอเมืองอ่างทองครับมันอยู่ในอำเภอเมืองก็จริงแต่มันห่างออกมาจากตัวเมืองแค่ประมาณ 1.5 กิโลเท่านั้นเองครับจากถนนหลักซึ่งบ้านแกก็อยู่ติดถนนหลักแต่ว่าอันเนี้ยเข้ามาในเลียบคลองชลประทาน 1.5 กิโลแต่ว่าพอเข้ามา 1.5 กิโลนั่นคือบริบทมันเปลี่ยนหมดเลยจากเดิมที่แกอยู่ติดตลาดอยู่ตึกแถว4ชั้นครึ่งเงี้ยครับต้องมาอยู่ในที่ที่แบบเปลี่ยนไปเลยโดยที่บริบทมันเป็นรอบๆข้างคือเป็นวัดเป็นชาวบ้านเป็นทุ่งนาเป็นชุมชนเก่ายังมีบ้านเรือนไทยอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็บริบทตรงนี้มันทำให้เป็นที่มาในการคิดถึงการออกแบบเหมือนกันตรงที่ว่าเมื่อท่านที่เคยอยู่ตลาดเคยอยู่ตึกแถวอาคารที่มีความรู้สึกว่ามันปกป้องเราได้กับพื้นที่ที่เป็นที่โล่งโล่งมากดังนั้นมันก็ทำให้เราต้องคิดมากในเรื่องของการออกแบบอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้เจ้าของบ้านที่เขาคุ้นเคยกับวิถีชีวิตเดิมเนี่ยคือการอยู่กับพื้นที่ที่มันค่อนข้างฟิตคือเหมาะสมคือขนาดพอเหมาะแล้วก็อยู่กับชุมชนที่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ติดกันไปหมดใช้ผนังร่วมกันได้ซ้ำไปกับการที่จะต้องมาอยู่ในที่โล่งแล้วบ้านก็ตั้งเดี่ยวอยู่กลางลานโล่งเนี่ยเราจะออกแบบบ้านยังไงที่ทำให้เจ้าของเขาไม่รู้สึกเปลี่ยนมากเกินไปคือโดยส่วนตัวเองก็อยู่ตึกแถวมาก่อนเพราะฉะนั้นจะพอเข้าใจความรู้สึกเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องเก็บข้อดีของการอยู่ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์มาคือความรู้สึกปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากความรู้สึกปลอดภัยที่เมื่ออยู่ในบ้านแล้วรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้านแล้วรู้สึกมันถูกปกป้องนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าการที่มาเห็นบริบทอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าดีไซเนอร์อาจจะรู้สึกว่าอยากจะเปิดรับข้างนอกเต็มที่เพราะว่าโอ้โหรอบด้านมันพานอรามาหมดเลยมันไม่มีอะไรมาบดบังวิวเลยแต่ว่าผมกลับรู้สึกต่างกันเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเคยอยู่ตึกแถวมาเราจะรู้สึกว่ามันถูกปกป้องได้หมดแต่เมื่อเราไปอยู่บ้านที่แค่ฝนตกเนี่ยเสียงฝนกระทบมาที่หน้าต่างได้โดยตรงเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเมื่อลมแรงหรือมีฝนมีอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเพราะนั้นบ้านหลังนี้จึงออกแบบมาโดยใช้วิธีการคือเมื่อต้องการปกป้องให้เกิดความปลอดภัยเราก็สร้างกำแพงขึ้นมากำแพงตัวนี้มันเลยต้องมี2ด้านเพราะว่าติดถนน2ฝั่งกำแพงฝั่งด้านทางเข้าเนี่ยก็เป็นกำแพงขนาดใหญ่เพื่อที่จะเน้นเรื่องของมุมมองเราใช้วิธีการสร้างกำแพงที่ตัวบ้านไม่ได้ไปสร้างกำแพงที่รั้วสร้างกำแพงขึ้นแล้วเมื่อกำแพงมันทึบเราไม่อยากทึบเราก็เจาะให้มันโปร่งเพราะนั้นไอ้กำแพงตัวนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการสร้างดับเบิลวอลขึ้นมาครับดับเบิลวอลก็คือกำแพงตัวนี้ทำหน้าที่จริงๆมันเหมือนเหล็กดัดเลยแต่ว่ามันคือผนังที่ป้องกันความปลอดภัยเพียงแต่ว่าการที่จะปิดทั้งหมดมันก็ไม่ได้จริงๆเราก็จะปิด3ด้านครับแล้วเราจะเปิดด้านหนึ่งก็คือด้านที่เป็นโถงกลางบ้านนี่แหละซึ่งเป็นเบสวิวของบ้านเพราะโถงกลางบ้านเนี่ยก็เป็นความโชคดีตรงที่ว่าโถงเนี้ยหันไปทางทิศใต้แล้วก็เป็นทิศที่มีวิวของดงยางขนาดใหญ่ของวัดท้ายย่านซึ่งวันนั้นที่เราไปผมก็เล็งไว้แล้วว่ามุมเนี้ยอันนี้คือเบสวิวดังนั้นเรายอมที่จะเปิดตรงนี้เป็นบานเฟียมขนาดใหญ่เลย6เมตรทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็เมื่อเปิดทั้งคู่เนี่ยเวนติเลชันในบ้านมันจะดีมากวัสดุบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรพิสดารเลยเป็นวัสดุพื้นฐานจริงๆนะมีอะไรบ้างก็มีคอนกรีตมีเหล็กไม้ก็เป็นไม้จริงนะครับแล้วก็อิฐซึ่งเป็นวัสดุสำคัญที่เป็นตัวโชว์แล้วก็มีบล็อกคอนกรีตบล็อกช่องลมอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นวัสดุธรรมชาติวัสดุพื้นฐานแต่ว่าเอามาทำยังไงให้จัดเรียงองค์ประกอบแล้วมันเกิดความงามอย่างนิ่งๆเรียบๆไม่ต้องโดดเด่นจริงๆตอนออกแบบบ้านเนี่ยก็โดยรวมเราก็ดูถึงสภาพแวดล้อมภูมิอากาศใช่ไหมครับเรื่องของการตอบรับกับภูมิอากาศซึ่งมันก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับบ้านไทยบ้านเรือนไทยในหลายๆอย่างนะครับเช่นการยกพื้นขึ้นถึงแม้ไม่ได้ยกใต้ถุนสูงใช้งานเลยแต่ยกพื้นขึ้น
ทั้งหมดเนี่ยนี่คือความตั้งใจเลยแล้วก็ไม่ได้ปิดข้างล่างเพื่อให้เกิดความโฟลว์และสามารถ access เข้าไปซ่อมอะไรได้ maintenance ได้ยกขึ้นมาเมตร20แล้วก็ให้โฟลว์ครับอันนี้คือแบบไทยแต่ว่าแบบจีนเนี่ยมันก็ผสมผสานกันกับความทึบความโปร่งคือถ้างานไทยเราจะรู้สึกว่ามันโปร่งเบาแต่ถ้างานจีนเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นถ้าเราเห็นบ้านจีนอย่างเงี้ยครับทุกอย่างจะติดดินยกพื้นไม่สูงขึ้นมา 2-3 สเต็ปจบแล้วก็จะเป็นคอร์ทเฮาส์แต่บ้านหลังเนี้ยแพลนนิ่งจะคล้ายๆกับบ้านไทยแต่ภาพที่เห็นขึ้นมาเป็นทางตั้งเนี่ยมันจะมีความทึบตันอะไรบางอย่างที่คล้ายๆจีนแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นไฮไลท์แล้วก็เขียนดีเทลกับจุดเนี้ยแล้วก็คิดว่าเป็นจุดเด่นก็คือส่วนที่เป็นมุกด้านหน้านี่แหละครับที่ชะโงกออกมาด้านหน้าตรงเนี้ยมันจะมีดีเทลไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆกับดีเทลไม้แบบจีนคือการยื่นขื่อออกมาครับแล้วก็มีอาเซ่เนี่ยแทนที่จะอยู่ตรงๆก็ขยับออกไปข้างนอกมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่สถาปัตยกรรมจีนเขาเรียกว่าเต้ากุงเนี่ยครับผมก็ประยุกต์ให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ลดทอนอะไรบางอย่างลงไปให้มีกลิ่นอายความเป็นจีนเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เด่นมากครับ